โอ้โหกลายเป็นเรื่องที่มันยุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกครับเมื่อปารีสแซงต์แชร์แมงตอนนี้เตรียมร้องเรียนฟีฟ่าบีบเรอัลมาดริดแล้วก็เอ็มบัปเป้ครับให้มานั่งโต๊ะเจรจากันนะครับเอาละสิครับเรื่องจะถึงเบื้องบนหรือเปล่าทางด้านของปารีสแซงต์แชร์แมงครับเตรียมยื่นหนังสือถึงฟีฟ่าเพื่อกดดันให้เรอัลมาดริดแล้วก็เอ็มบัปเป้เข้าสู่โต๊ะเจรจาหลังมีข่าวว่าประธานเอ็มบัปเป้เนี่ยเตรียมย้ายไปเรอัลมาดริดแบบฟรีปีหน้านะครับเราต้องบอกว่ากรณีของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกับเอ็มบัปเป้ครับดูจะดูเดือดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังเปเช่ครับเตรียมทำทุกวิถีทางเพื่อกดดันทั้งเอ็มบัปเป้แล้วก็ราชันชุดขาวทางด้านของเอ็มบัปเป้ครับปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่นะครับรวมไปถึงปฏิเสธที่จะย้ายทีมด้วยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้กับทางเปเช่เนี่ยเชื่อว่าเขาได้บรรลุข้อตกลงกับทางเรอัลมาดริดเรียบร้อยแล้วและจะย้ายไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าแบบไม่มีค่าตัวถ้าตามกฎของฟีฟ่านะครับอนุญาตให้สามารถเจรจากับนักเตะและยื่นข้อเสนอได้ก่อนล่วงหน้า6เดือนก่อนที่สัญญากับทีมเดิมจะหมดลงนะครับข่าวจาก The Telegraph ครับอ้างอิงจากรายงานของมาก้าบอกว่าเปเช่ตัดสินใจที่จะยื่นจดหมายร้องเรียนไปยังฟีฟ่าครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือตั้งใจที่จะกดดันให้เอ็มบัปเป้แล้วก็เรอัลมาดริดเข้าสู่โต๊ะเจรจาครับแถมในอดีตครับทางฟีฟ่าเคยมีบทลงโทษแบนการซื้อขายของสโมสรที่กระทำการผิดกฎในลักษณะแบบนี้มาก่อนแล้วด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามว่ากรณีของประธานเอ็มบัปเป้จะเป็นยังไงต่อไปครับเรื่องมันบานปลายไปเรื่อยๆนะหลังจากนี้มันเป็นหนังชีวิตล้วนๆเลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม